อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่ คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าการแข่งสร้างคลังเก็บของลึกลับขนกากสวัสดีครับนั่งๆเหนียววันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างSecret Vault หรือว่าเป็นคลังเก็บของลึกลับนั่นเองนะครับก็จะเป็นคลังเก็บของที่ไม่มีใครสามารถรู้ได้เลยว่าคลังเก็บของของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนั่นเองนะครับผมก็จะมีแต่เราแหละที่รู้คนเดียวเท่านั้นนะครับคนเดียวหรืออาจจะเป็นเพื่อนเราที่ไว้ใจนะครับหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวนะครับผมโอเคตอนนี้เราจะหาพื้นที่ก่อนละกันนะครับโอเคเอาตรงไหนดีวะเนี่ยเอาตรงที่คิดว่ามันเนียนที่สุดนะครับเอาเป็นแบบตรงภูเขาก็ได้อ่ะนะครับมันไม่มีใครสังเกตนะครับเราก็ต้องทำออกมาให้เนียนที่สุดนะครับอย่าให้มันเป็นที่สังเกตนะครับพยายามทำให้เนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้นะโอเคนี่ผมว่าตรงเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเราก็จะเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับตรงนี้เลยนะเราจะทำตรงนี้แหละนะเราตัดสินใจแล้วนะครับผมโอเคขุดไปเลยครับขุดเนี่ยก็ได้ให้มันดูเนียนๆนะครับผมให้มันคิดว่าเป็นธรรมชาติสร้างขึ้นนะครับไม่ใช่ฝีมือมนุษย์นะครับถ้าเป็นฝีมือมนุษย์เนี่ยคนอื่นเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกแปลกๆนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยมันทำไมมันเป็นอย่างนี้วะนะครับแล้วเขาก็จะพยายามหานะครับว่ามันคืออะไรนะแล้วเขาก็จะเจอคลังเก็บของลึกลับของเรานั่นเองนะครับผมนะโอเคเราก็นี่เลยนะเนี่ยถ้าคนมาเห็นอย่างเงี้ยแน่นอนครับว่าต้องเป็นฝีมือมนุษย์แน่นอนนะไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะโอเคกดบล็อกไปก่อนเลยนะจังหวะนี้ตรงนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะโอเคเนี่ยวางไปอย่างนี้เลยนี่ครับทำอะไรก็ได้ให้เนียนที่สุดนะครับอย่าให้คนอื่นสังเกตเห็นไปเด็ดขาดว่าตรงนี้มีสิ่งผิดปกตินะครับมันผิดปกติจากธรรมชาตินั่นแหละมันผิดปกติแบบว่ามันไม่น่าใช่ธรรมชาติสร้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับนี่เลยก็บอกเลยว่าคลังเก็บของลึกลับของผมเนี่ยจะไม่มีประตูนะครับก็คือเอาของเก็บแล้วก็เอาดินกลบให้หมดเลยนะครับเพื่อความเนียนนั่นเองนะครับก็จะมีแต่เราเท่านั้นที่รู้ตำแหน่งนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะเราเป็นคนสร้างมันนั่นเองนะโอเคนี่ครับนี่มันก็เล็กๆหน่อยนะครับแต่ก็ใช้งานได้นะครับสะดวกสบายนะฮะก็เก็บของได้ถึง4กล่องเอ้ย5กล่อง4มีกล่องข้างบนด้วยนะครับนี่ครับเพื่อความรู้ระแล้วก็จะใส่โคมไฟเข้าไปด้วยนะครับเป็นโคมไฟเลสโตนนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะเอาสิ่งมีค่าต่างๆเนี่ยมาไว้เลยนะอย่างเช่นเหล็ก3กองอีกกองนึงก็จะเป็นทอง3กองนะครับอีกกองก็อาจจะเป็นเพชรอะไรประมาณนี้นะครับสุดท้ายแน่นอนครับคือเอมเมอรัลด์นั่นเองครับหรือว่ามรกตนั่นเองใส่ลงไปเลยนี่นะครับนี่ครับใส่แล้วนะครับโอเคก็ถ้าเราไม่ใช้งานแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับแล้วเราก็กบด้วยดินแบบนี้นะครับกบให้เนียนที่สุดนะครับอย่าให้คนอื่นสังเกตเห็นเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมาขุดดูได้นะว่ามันคืออะไรประมาณนี้แหละนี่มันดูเนียนพอหรือยังยังไม่เนียนตรงย่านแหละย่ามันยังไม่หายไปงั้นเราก็วางไปเลยครับไม่ต้องสนแรงนั้นเนี่ยแค่นี้มันก็เดี๋ยววางเข้าไปอีกรู้สึกมันจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ประมาณนี้เลยนี่แหละครับเนียนผมคิดว่ามันเนียนที่สุดแล้วนะนะครับเนี่ยประมาณนี้วางแม่งไปเลยโอเควางไปเลยครับเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้คนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตไม่เห็นนะครับแล้วเขาก็จะเดินผ่านไปเพราะเขาไม่ได้สนใจอะไรนั่นเองนะจ๊ะสามารถนำมาใช้ได้นะครับอิคนเทพ
สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโปรนะครับผมไม่ใช่นายเป็ดอีกต่อไปแล้วนะเออเลยครับเปลี่ยนชื่อนะเอาเป็นว่าผมชื่อโปรนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสร้างคลังเก็บของลึกลับนะครับผมนี่ครับดูหน้าผมไว้ครับผมชื่อโปรเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยผมยังเป็นคนเดิมนะฮะแต่แค่ไม่ใช้ชื่อนายเป็ดแล้วเรียกว่าโปรดีกว่านะครับเรียกให้ดีนะสั้นๆ นะครับผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ในการสร้างsecret wall นะครับหรือว่าคลังเก็บของลึกลับนั่นเองนะฮะมันจะลึกลับขนาดไหนเดี๋ยวเราต้องไปดูกันเลยนะฮะโอเคก็ผมว่าจะเอาตรงนี้แหละนะน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยแต่ข้างๆมันเหมือนจะมีเป็นน้ำนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าขุดไปเนี่ยจะเจอหรือเปล่านะมันจะเจอตรงเมื่อกี้หรือเปล่านะถ้าเจอนี่ถือว่าจบเลยนะครับก็คือต้องหาพื้นที่ใหม่นั่นเองนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสติ๊กกี้พิสตันนะครับผมแล้วก็เลสโตนทอชแล้วก็สแลบนะครับผมสแลบบ้าอะไรมันชื่ออะไรนะมันเรียกว่าเพลทนะครับเพลทนะPLATE นะครับเพลทไม่ใช่สแลบแม้เรียกผิดขอโทษด้วยนะครับโอเคเราเอาแค่นี้ก่อนลืมหยิบเลสโตนมาว่ะเดี๋ยวลองวางไปก่อนแล้วกันว่าโอเคไหมนะครับผมนี่นะครับวางแป้นไปก่อนลองขุดไปดูซิอ้าวผมว่าแล้วมันต้องมาโผล่ตรงนี้โอ้โหไม่เอาแล้วไม่ดีแล้วครับโอเคครับเราเปลี่ยนพื้นที่ด่วนเลยครับจังหวะนี้โอ้โหอะไรวะเนี่ยส่วนพิสตันเหนียว2อันนั้นผมปล่อยเอาไว้นั่นแหละครับเกียจทุบนะฮะโอเคนะครับเราจะมาหาพื้นที่ที่เหมาะสมผมว่าตรงนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วนะน่าจะขุดไปไม่เจออะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขุดเข้าไปเลยนะฮะนี่ครับแม่งมีกรวดอีกครับผมมีกาเวลเข้ามาอีกโอเคฮะทุบไปนี่ครับประมาณนี้เลยแล้วก็วางบล็อกหินไปก่อนนะครับแล้วก็วางเพลทลงไปนะครับผมโอเคตรงนี้ยังไม่มีปัญหาเท่าเมื่อกี้นะครับก็มีแค่กรวดเนาะนะครับผมโอเคแล้วก็เอากรวดออกไปให้หมดนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเกะกะทีเดียวนะโอเคครับนี่นะครับขุดไปเลยฮะโอเคเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เอาเลสโตนมาผมก็ลืมหยิบเนาะนะครับขอโทษด้วยนะครับนี่ครับวางเลสโตนไปแบบนี้นะครับเราก็ขุดลงไปข้างล่างเลยแบบนี้ทุกคนน่าจะจำเป็นนะครับไอประตูลับเนี่ยนะครับนะมันเป็นแบบเบสิกเลยมั้งเนี่ยนะครับในเรื่องเลสโตนนะผมก็ไม่ได้ผมก็ห่างหายจากเลสโตนไปนานมากเลยนะนะครับห่างหายไปนานมากเลยนะนะครับโอเคเนี่ยทุบออกไปแบบนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้แหละครับนี่วางบล็อกไปนะครับจะได้ไม่ต้องตกไปข้างล่างนะฮะเดี๋ยวโดนไฟช็อตตายนั่นเองนะครับผมนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับวางไปจึ๊บโอเคเพื่อความเนียนนะฮะเราก็จะเอาบล็อกอุดให้หมดทุกจุดนะฮะตรงนี้ด้วยนะครับอุดไปเลยนะนี่ตรงนี้ก็เหมือนกันครับอุดไปเลยฮะโอเคครับแล้วเราก็เอาเพลทวางไปแบบนี้โอเคนี่นะครับแต่ถามว่าถ้าคนผ่านมาเนี่ยเขาจะดูออกไหมว่ามันคืออะไรเขาดูออกแน่นอนครับเพราะว่ามันมีเพลทแล้วขุดบล็อกเข้าไปแบบนี้คนยังไงก็ดูออกนะฮะว่าคืออะไรนะแสดงว่าข้างในเนี่ยต้องมีอะไรแน่นอนนะฮะอาจจะเป็นบ้านหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนเข้ามาจริงผมว่าของผมอาจจะหายหมดเกลี้ยงก็เป็นได้เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายมากครับผมมันไม่ได้เนียนมันไม่ได้เนียนมากนะครับผมก็แบบเหมือนประมาณว่าเปิดเผยให้รู้เลยว่ามันคืออะไรฮะว่ามันมีอะไรนี้ครับโอเคขุดไปก่อนนะครับผมมันแคบเกินไปนะฮะประมาณนี้น่าจะพอวางเลสโกสโตนนะครับแหมจะพูดว่าเลสโตนฮะโอเคนะครับแล้วก็เอาหีบมาเลยหีบนะครับโอเคเพดานยังเตี้ยไปครับเอาสูงขึ้นไปอีกประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับวางเลยฮะแล้วก็ตรงกลางด้วยนะครับตรงกลางด้วยนะครับก็สามารถเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะสำหรับคลังเก็บของของผมนะฮะเก็บได้หลายกล่องเลยนะฮะตรงนี้ไม่ต้องทำแล้วตอนแรกว่าจะทำโอเคสุดท้ายนะครับก็คือ Ender Chest นะฮะEnder Chest ไม่ใช่ Ender Portal Ender Chest วางไปครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะ
แล้วเราก็อยากจะเอาอะไรใส่ก็เอาไปเลยนะฮะใส่ไปเลยเนี่ยมีเพชรมีเหล็กแล้วก็เอาทองนะครับแล้วก็มรกตมรกตอยู่ไหนมรกตนะครับสัก3กองใส่เข้าไปส่วนที่เหลือเราก็จะเอาพวกบล็อกเพชรกับบล็อกทองใส่เข้าไปนะฮะนี่ครับบล็อกทองกับบล็อกเหล็กใส่เข้าไปให้หมดนะครับผมเป็นสิ่งมีค่านะฮะนี่ครับมีค่ามากนะโอเคเก็บไปครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะสำหรับคลังเก็บของของโปรนะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์นะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาสร้างสเก็ตวอลนะครับหรือว่าคลังเก็บของลึกลับนะครับซึ่งวิธีของผมเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วฮะมันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับผมนะไม่ต้องไปใช้เลสโตนด้วยไม่ต้องไปอุดบงอุกบล็อกกบลงกบดินให้มันเสียเวลาฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันทำยังไงฮะก่อนอื่นนะครับเปิดช่องเก็บของนะครับแล้วเราก็ทำการพิมพ์ในช่องค้นหาเขียนว่า Ender Chest เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันไม่ยากเลยฮะแล้วคุณก็เอา Ender Chest ไปวางไว้ในบ้านคุณก็แค่นั้นแหละครับแค่นี้ก็ไม่มีใครสามารถขโมยของคุณได้แล้วนะมันเป็นของแบบส่วนบุคคลไงนะครับมันไม่มีใครแบบว่ามาเปิดเอาได้ง่ายเลยซึ่งของนุ๊กกับของโปรเนี่ยมันเทียบกับผมไม่ได้นะครับมันเทียบกับผมไม่ได้ของนุ๊กก็อะไรอ่ะต้องเอาดินมากบอีกต้องเวลาจะไปเอาของไปเก็บต้องขุดดินอีกพอเก็บของเสร็จต้องกบดินอีกมันเสียเวลามากเลยนะแล้วมันคือถ้าคนแบบมันมาขุดจริงๆเนี่ยของก็หายนะครับส่วนโปรเนี่ยโอ้โหนะหนักกว่านูบีครับคือมันแบบทำประตูแบบให้เห็นเลยว่าเป็นประตูลับแน่นอนว่าต้องมีคนเข้าไปแน่นอนนะครับนี่ดวงผมเนี่ย Ender Chest กล่องเดียวจบนะฮะมันจะไปยากอะไรนะครับแถมปลอดภัยด้วยสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ